คุณแมวสาวในโซเชียลมีเดียขณะนี้เขากำลังคือหาคลิปหนึ่งเป็นคลิปสวดมนต์ของคนที่ใช้ชื่อในโซเชียลมีเดียว่านายเดียวนายเดียวนายเดียวติดนายเดียวก็ผลิตคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งและเอาไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองก็เฟซบุ๊กนายเดียวนั่นแหละเป็นคลิปว่าด้วยการสวดมนต์แบบใหม่เขาเรียกว่าแบบออโต้จูนนะคะเนี่ยแหละจะจูงใจให้หลายคนเนี่ยหันมาสนใจในการสวดมนต์มากขึ้นหลังจากฟังดูชมคลิปของนายเดียวกันแล้วก็ไม่ทราบสิครับนายเดียวนี่เสียงดีนะค่ะไปดูไหมอ่ะโอเคพอมีเมโลดี้กันเข้ามาอ่ะไปฟังแล้วกันนะคะเป็นอย่างไรเช่นค่ะเป็นบทสวดทำนองแร็ปผสมแหล่แร็ปผสมแหล่นะแหล่ด้วยนะมีการลากหางเสียงแบบแหล่แต่ว่าจังหวะริทึมเนี่ยจังหวะแร็ปชัดๆเลยทีนี้คนที่ใช้ชื่อว่านายเดียวได้อธิบายใน Facebook ของตัวเองบอกว่าเริ่มจากตอนเด็กๆผมมักเจอบทสวดเจ้าแม่กวนอิมบ่อยๆครับอ๋อฟังบ่อยรู้สึกว่าเป็นทำนองและคนแก่ชอบฟังกันเพลินๆมากๆเลยคิดว่าถ้าสวดมนต์เป็นทํานองคนน่าจะชอบกันฟังเพลินๆก่อนนอนครับนี่ก็คือที่มาของบทสวดมนต์ยุค 5G ในเดียวนี่แหละค่ะออโต้จูนนี่แหละค่ะจากนั้นก็มีคนคอมเมนต์ต่อท้ายยาวเหยียดเลยเยอะแยะเลยเขาก็เห็นด้วยบอกว่ามันจังหวะมันฟังแล้วมันก็เพลินดีนะคะก็จะจูงใจให้คนอยากจะสวดมนต์ก่อนนอนกันมากขึ้นนี่แหละค่ะเปิดประกอบไปแล้วก็ต่อไปเชื่ออะไรคะนักจารีตรับรองดิ้นกันเป็นแถวไม่เห็นด้วยนักจารีตรับรองดิ้นกันเป็นแถวอ่ะแล้วแต่สังคมเสรีนะครับ